โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่คลิปบันทึกเดย์เทรดของผมประจำวันที่24สิงหาปี64นะครับก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายโมง31นาทีโหเลขโคตรเท่นะฮะ1331 ก็สำหรับวันนี้นะครับผมวิเคราะห์ตลาดมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็คือนั่งดูกราฟมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับหลายๆกราฟค่อนข้างวิ่งได้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอมีจุดให้เทรดได้อยู่บ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ก็ไม่ได้ค่อยมีจุดให้เทรดได้มากเท่าไหร่นะครับอ่ะก็วันนี้ผมเตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่ 1,000 เหรียญเหมือนเดิมนะครับก็จุดไหนผมมั่นใจเหมือนเดิมนะครับผมจะขอเทรดที่ออเดอร์ละ500เหรียญนะครับแต่ถ้าจุดไหนไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะก็จะเทรดที่ออเดอร์ละ100เหรียญเหมือนเดิมนั่นเองนะครับอ่ะตามนี้เลยนะฮะโอเคมาดูกันว่าวันนี้จะทำกำไรได้เท่าไหร่กันนะครับวันนี้ไม่มีเป้าหมายชัดเจนนะวันนี้ตลาดค่อนข้างยากมากนะครับเพราะนั้นวันนี้ทำกำไรได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะทำกำไรได้เท่าไหร่นะครับก่อนที่เราจะไปลุยกันฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่คาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่ชอบที่ผมมาทำคลิปเดย์เทรดแบบนี้อยากให้ผมมาทำคลิปเดย์เทรดแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมจะได้รู้ว่าเพื่อนๆชอบนั่นเองนะครับก็จะได้มาทำคลิปเดย์เทรดแบบนี้ให้เพื่อนๆดูอีกเรื่อยๆนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยฮะมาดูกันว่าวันนี้ผลงานที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมคิดว่าน่าจะได้ position แล้วนะครับสำหรับออเดอร์น่าจะเป็นออเดอร์เดียวของวันนี้ด้วยนะครับ คือตั้งแต่เช้าจนมาถึงเมื่อกี้นะครับตอนที่ผมอัดคลิปนะก็ตอนนี้เนี่ยเวลาอยู่ที่บ่ายโมง49จะบ่าย2แล้วเนาะก็ตลาดค่อนข้างวิ่งได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับคือมันกระชากไปกระชากมานะครับแล้วก็หลายๆกราฟไม่มีทิศทางที่ค่อนข้างจะชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็เลยผมคิดว่าวันนี้การเดย์เทรดของผมน่าจะได้เทรดแค่ออเดอร์เดียวนะฮะดูจากทรงแล้ววันนี้น่าจะได้เทรดแค่ออเดอร์เดียวนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมขอเทรดออเดอร์เดียวแล้วกันนะครับออเดอร์ประมาณ800เหรียญนะครับก็ 80% ของพอร์ตนะโอ้ทุกคนดูกราฟดิโอ้ my god โอ้ my god นี่แหละเห็นไหมไอช็อตมันจะพุ่งมันก็พุ่งฮะอยู่ดีๆมันอยากจะพุ่งมันก็พุ่งแบบกราฟวันนี้คือมันอาการนี้เลยฮะนั่นแหละโอ้โหมีข่าวอะไรปะเนี่ยไม่มีข่าวด้วยข่าวเหลืองหมดเลยนะครับมันพุ่งเพราะอะไรวะเนี่ยโอ้โหนั่นแหละนะครับก็นี่คือตลาดของวันนี้นะมันค่อนข้างแบบมันเหวี่ยงเห็นไหมฮะมันกระชากไปกระชากมาเนี่ยโอ้โหวันนี้ต่อหน้าต่อตาเลยนะทุกคนกระชากขึ้นไปแบบโอ้โหยาวเลยนะครับนี่แหละนะครับวันนี้กราฟมันค่อนข้างวิ่งแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมขอเทรดแค่ออเดอร์เดียวแล้วกันนะครับออเดอร์ประมาณ800เหรียญนะครับก็คือ 80% ของพอร์ตนั่นเองนะครับถ้าสมมุติว่าออเดอร์นี้แพ้นะครับผมก็จะขาดทุนที่800เหรียญเนาะก็คือสต็อปลอสไปเลยนะครับก็คือขาดทุน 80% ของพอร์ตไปเลยนะครับกับกันถ้าสมมุติ800เหรียญนี้ชนะผมก็จะทำกำไรได้ถึงประมาณ700เหรียญนิดๆเลยนั่นเองนะครับก็ผมคิดว่าเท่านี้น่าจะพอแล้วนะครับวันนี้ผมคิดว่าเทรดแบบนี้น่าจะโอเคกว่านะครับโอ้ดูดิดูหลายๆกราฟนะครับทุกคนอื้อกระชากแบบ กระตุกจิตกระชากใจมากเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวได้ position ตรงไหนเดี๋ยวมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะครับโอ้โหจะบ้ากะละมังโอเคครับทุกคนดูแล้วน่าจะได้ position ตรงนี้นะครับสำหรับออเดอร์เดียวของคลิปนี้แล้วก็ออเดอร์เดียวของวันนี้นะฮะที่ผมจะเทรดนะเพราะว่าดูจากตลาดแล้วมันโอ้โหกระตุกจิตกระชากใจมากๆเลยนะครับก็กราฟปัจจุบันตรงนี้เนี่ยภาพรวมค่อนข้างวิ่งได้ดีกว่าหลายๆกราฟนะครับเหตุผลที่ผมคิดว่าเขาวิ่งได้ดีกว่าเพราะว่าหลายๆกราฟณตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ทุกคนดูก่อนนะนี่นะครับหลายๆกราฟณตอนนี้คือแบบมันกระชากแรงมากเลยนะครับแล้วก็หลายๆกราฟตอนนี้ก็แบบอะไรก็ไม่รู้นะแบบทิศทางไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็บวกกับมันกระชากแรงด้วยนะมันค่อนข้างอันตรายนะครับแต่ว่ากราฟปัจจุบันตรงนี้เนาะไม่ได้กระชากแรงเท่าไหร่นะครับยังไม่ทะลุ
ยังไม่ได้กระชากขึ้นมาทะลุไฮเก่าเลยนะครับไฮเก่าเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ดูเขากระชากขึ้นมานะครับกระชากขึ้นมายังไม่สูงกว่าไฮเก่าเลยแปลว่าตอนนี้แรงขายปัจจุบันน่าจะมีมากอยู่พอสมควรนะครับที่กดราคาไม่ให้วิ่งขึ้นมาสูงกว่าไฮเก่าของเขาได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ภาพรวมระยะสั้นเราก็เห็นชัดเจนแล้วด้วยว่าเขาเทตัวลงมาได้ลึกมากพอสมควรแล้วนะครับแปลว่าการกลับตัวขึ้นครั้งนี้ก็น่าจะกลับตัวขึ้นแค่ขึ้นมารีบาวเฉยๆนะฮะคิดว่างั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมเทรดก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะสรุปออเดอร์นี้ให้ฟังนะฮะทุกคนโอเคครับก็สำหรับออเดอร์เดียวออเดอร์สุดหล่อในไลฟ์นี้นะครับไม่รู้จะหล่อไหมนะไม่ใช่ในไลฟ์ในคลิปนี้นะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็สำหรับออเดอร์นี้เนาะผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมระยะสั้นนะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมระยะสั้นของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับก็น่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงตามภาพรวมระยะสั้นของเขาได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับมือโอเคครับผมก็โอ้โหคือสติสตังผมไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะเมื่อกี้คือแบบ คือแบบโอ้โหตอนราคามันดีดกลับมาเนี่ยคือแบบจะเห็นว่าตอนนั้นนี่คือผมเริ่มหลุดแล้วนะเริ่มพูดอะไรแบบเริ่มหลุดแล้วเมื่อกี้แต่ว่าโอ้โหพอตอนจบราคาย่อลงมาได้นะครับก็ชื้นใจไปโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,656 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่ประมาณ500ไม่ใช่500นะครับ656เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมกรอกข้อมูลตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับ656ใช่ไหมประมาณ 82% อ่ะโอเคนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับเทรด1ออเดอร์นะครับแล้วก็ชนะ1ออเดอร์เลยนะครับผลงานที่ได้ก็คือทำกำไรมาได้656เหรียญนั่นเองนะครับจากเริ่มต้นมาที่พอร์ตของผมวันนี้มีอยู่ 1,000 เหรียญก็ตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตมาเป็น 1,656 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับและกราฟตรงนี้ก็เกิดการกลับตัวลงจริงๆอย่างที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับก็ลงมายาวๆเลยนะฮะชื่นใจนะ ชื่นใจนะฮะโอเคครับก็ขอจบการเดทเทรดของผมไว้เท่านี้แล้วกันนะครับจะเรียกว่าเดทเทรดก็ไม่เชิงนะเพราะว่าผมเทรดแค่ออเดอร์เดียวเองเนาะแล้วก็เทรดแป๊บเดียวเองนะครับเดี๋ยวดูเวลาก่อนก็นี่นะครับวันนี้ผมใช้เวลาตอนเริ่มเทรดเนี่ยอยู่ที่ประมาณบ่ายโมง31นาทีใช่ไหมประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับตอนนี้ผ่านมาบ่ายโมงบ่ายโมง56นะครับประมาณผ่านมาประมาณ25นาทีเท่านั้นเองนะฮะคือในคลิปนี้ใช้เวลาเทรดแค่25นาทีเท่านั้นเองนะครับก็โอเคครับประมาณนี้นะเรียกว่าเดทเทรดได้อยู่แล้วป่ะเนาะถึงแม้จะ25นาทีก็ตามนะครับคิดว่าทุกคนน่าจะให้อภัยผมอยู่นะวันนี้เดทเทรดแป๊บเดียวเองนะครับโอเคก็สรุปตามนี้เลยนะครับวันนี้ผมใช้เวลาในการเดทเทรดวันนี้ไป25นาทีเท่านั้นเองนะครับก็เทรด1ออเดอร์ชนะรวด1ออเดอร์เลยนะครับก็ทำกำไรมาได้656เหรียญ นะครับสำหรับ656เหรียญ นี้คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 19,680 บาทถ้วนนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆ 19,000 บาทถ้วนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับ1ออเดอร์สวยๆจบงานนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องขอโทษเพื่อนๆก่อนเลยนะที่วันนี้ผมไม่ได้เดทเทรดตลอดทั้งวันนะครับเพราะว่าตัวกราฟมันค่อนข้างยากเนาะค่อนข้างเทรดยากมากนะครับมีคือเอาง่ายๆหาจุดเข้าได้ลำบากมากนะฮะนะตอนนี้นะครับมันหาจุดเข้าได้ลำบากมากผมก็เลยขอเทรดจุดเดียวไปเลยนะครับขอวัดไปจุดเดียวเลยนะครับแล้วก็ผลลัพธ์วันนี้มันก็จบมาได้อย่างสวยงามนะครับกราฟตรงนี้วิ่งลงสวยเลยนะครับเห็นอย่างนี้ก็ชื่นใจเนาะเห็นอย่างนี้ก็ชื่นใจนะครับก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับวันนี้กราฟมันค่อนข้างยากนั่นเองนะครับก็เลย
ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ไม่ได้เทรดทั้งวันนะครับตามนี้นะโอเคครับก็ก่อนจากลากันไปนะเพื่อนๆดูคลิปนี้นะครับแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็ห้ามลืมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนาะชอบคลิปที่ผมมาเดย์เทรดทั้งวันแบบนี้อันนี้ไม่ใช่คลิปเดย์เทรดทั้งวันอันนี้มันเดย์เทรดแป๊บเดียวนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปที่ผมมาเดย์เทรดแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับผมจะรู้ว่าเพื่อนๆชอบที่ผมมาทำคลิปเดย์เทรดแบบนี้นะครับจะได้ทำออกมาให้เพื่อนๆดูกันอีกเรื่อยๆนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับสำหรับวันนี้ได้แค่นี้จริงๆนะครับเดี๋ยวมาลุยกันใหม่EP ต่อไปแล้วกันนะครับโอเคผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันนะครับสวัสดีครับ